ที่ทอดสุกอยู่ในตลาดพอมันยืนที่มันให้ความร้อนนานเนี่ยโมเดอร์ตัวเนี้ยมันจะแบบไหม้เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยที่ทำปูที่มันถูกควบคุมมันจะไม่ออกสีไหม้มันออกเป็นสีแบบม่วงๆแบบนี้ตลอดที่หอดคอยืดเป็นนานๆพวกตรงเนี้ยมันจะเป็นก้านหรือสุดท้ายโครงสร้างมันจะเป็นนะครับแล้วก็อันนี้คือเซนเซอร์ที่ใช้ได้3 ถึง 2ซึ่งมันค่าใช้จ่ายมันไม่ได้จับได้แค่ตัวลิ้นสบายเซนเซอร์เล็กๆได้ในตัวเนี้ยอันนี้คือการต่อเซนเซอร์เล็กๆที่สามารถจับตัวนี้เข้าไปด้วยแล้วก็ตัวนี้นะครับนี่คือคอนเซอร์ไอคลิปการใช้งานเพราะฉะนั้นผมลองสาธิตให้ดูก่อนลองสามารถเลือกเป็นตัวออโต้ก็ได้ออโต้หมายถึงเราไม่ต้องไปปรับเซนเซอร์ได้หรือเราสามารถเลือกตามเซนเซอร์ได้เพราะฉะนั้นเราดูตัวนี้นะครับนี่เซนเซอร์เท่าไหร่ครับแว่น20โซลิดคาร์บอนเซนเซอร์20เพราะฉะนั้นโมเดอร์ตัวนี้มันจะเขียนว่าอยู่ K5 นะครับอันนี้ที่ผมบอกว่าไม่มีบาร์โค้ดอยู่ที่มันมีโค้ดอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดรุ่นที่เป็น400เนี่ยผมไม่ต้องไปยุ่งใหม่ผมก้าวเปิดเนี่ยยิงจัดการให้เรียบร้อยนี่คือกระปืน A5 เลเซอร์20นะครับเข้ามาใส่ตัวนี้เป็นแก๊สเคถ้าเป็น V20 เราต้องแค่เปลี่ยนฝาตัวนี้นะครับนี่คือแก๊สเคมันจะใส่ไปครับแต่ถ้าเกิดมีเป็น V30 60ก็คือเปลี่ยนตัวนี้กินได้ทุกโฟลเดอร์นะ A63ตัวนี้เข้าไปนะครับเราดูที่คือ K5 เซนเซอร์20ผมคิดเป็นออโตติกก็ได้นะครับออโตติกผมไม่ต้องไปปรับตัวนี้ก็ได้หรือเราจะปรับตัวนี้ก็ได้เซนเซอร์20มันก็จะเก็บ K5 เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ผมปรับเป็นออโต้ตอนนี้เซนเซอร์20มันก็จะอยู่ตัวนี้แล้วถ้าผมคอยนะครับถ้าจะตกนะตรงนี้คืออะไรครับยาลักษณ์นี้หมายความว่าอะไรครับเกี่ยวกับสุขภาพใช่ไหมเพราะว่ามันมีคลื่นแม่เหล็กมันมีคลื่นแม่เหล็กของยาชาเพราะนั้นตรงนี้ถ้าเป็นหนุนควบสุขภาพเนี่ยมันจะห้าเข้าใจเพราะว่าตัวนี้เวลามันเยียบมันมีคลื่นแม่เหล็กตรงนี้ที่บอกว่าเป็นการสร้างคลื่นให้คนในมันร้อนเพราะฉะนั้นอันนี้เราจับเซนเซอร์20สังเกตคือถ้ามันถูกจับไปแล้วเนี่ยมันไม่มีทางที่จะบอกรองได้ตัวที่มีของเราเราไปจับงานไงก็ไม่ขยับอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องใช้ตัวนี้เพื่อยีบมันออกได้ยีบเสร็จก็ยีบเสร็จใช้เวลาอะไรครับประมาณนี้เราก็คือนี่ยีบเรียบร้อยนะครับเพื่อตัวนี้ลงมาให้มันกดบัตเตอร์ได้มันก็จะกดตัวนี้คอยมันก็จะคำนวณว่าเด็กเสร็จยีบเสร็จเนี่ยมันมีอะไรก่อนง่ายนี่มันตัวที่เรียบร้อยแล้วเราก็ไปยีบออกเข้าไปเลยลำสองคือมันใช้เวลา5 วินาทีเพราะฉะนั้นสามารถจับตัวนี้ได้ถูกไหมครับที่ห้องหรือถ้ามันคิดวินาทีเราจะต้องพันมือไม่ได้โอ้มันร้อนมากมันร้อนแค่ตรงโคเดอร์ถึงแล้ว20ผมคิดแล้วผมจะคูณออกแล้วเดี๋ยวผมใส่ถุงไปเท่าไหร่กดตัวนี้เริ่มได้ทำงานไฟตัวนี้จะติดตัวถ้ามันดับเราก็จะถอดตัวนี้ออกใส่ถุงไปได้เลยทางกดงานแล้วตัวนี้คือมันเป็นยาให้เลือกมันจะล็อกตัวนี้ล็อกแค่กดพวกตัวนี้จะเห็นเวลาหรือว่าใช้เวลาของเท่าไหร่จะลดลงเรื่อยๆจนถึงพอตัวพวกตัวนี้ดับเนี่ยของตัวนี้ของที่ผมกดนะครับเท่าไหร่ครับเจ็ดวิบัตรนะที่มันหลุดแล้วแหละแต่ถึงที่ผมกดเพราะว่ามันเผื่อเวลาให้เราเปลี่ยนของตัวใหม่ใช่ไหมแล้วก็ตัวนี้น้ำมันจะไหลเข้ามาในนี้วิ่งตลอดเวลาใช่มันจะวิ่งก็ต่อเมื่อเราหยีบถ้าเราไม่หยีบระบบคูลิ่งมันหยุดมันจะเปลี่ยนเปลี่ยนฝากมันระบบติดน้ำมันไหลเย็นเพราะฉะนั้นที่ข้างในน้ำยาวนะน้ำคูลแลนด์วัดตัวนะครับน้ำมันดำเติมเข้าไปแล้วก็เติมน้ำไปเติมไปก็ไหลเข้าไปเพราะฉะนั้นลองจับดูดีครับเอามือจับเข้าไปดูมองอย่างเงี้ยไม่จับตรงนี้ลองจับเป็นไงครับ
สเปรย์เราเองมันเป็นอลูมิเนียมร้อยเพราะฉะนั้นมันจะถ่ายเทความร้อนจากตรงนี้ที่เมื่อกี้เราบอก300องศาเพราะฉะนั้นมันถูกคนต้องมีตัวนี่ดูตัวถูกครับดูตัวก็คือถ้าเราไม่กดตัวนี้ทั้งทักตัวนี้จะถูกตัดระบบของแต่พอเรากดตัวนี้มันรู้อยู่แล้วว่าไฟทำงานระบบคูลิ่งจะทำงานน้ำมันเริ่มกดแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะเย็นนะครับจะมีอะไรที่เป็นดีเอ็กซ์ได้ว่าทำงานดูมันดีครับเอาความเก็บความนั่นแหละใช่แกะตัวนี้เดี๋ยวผมจะถอดตัวนี้ออกนะครับใส่ฟิลเตอร์ฟิลโก้ผมจะเปลี่ยนเป็นโซลิดสบายตัวนี้คือด้ามที่เป็นด้ามแข็งนะครับอุ้ยไม่รู้ทำไมฟิลโก้ก็คือ4.6ครับกินเข้าไปกินออกจะเป็นเรื่องเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปปรับว่าตอนกินเข้าต้องไปเท่าไหร่เท่าไหร่ปรับแค่ขาดเดินจะกินแล้วก็เริ่มอุ่นแล้วล่ะเออ27เนี่ยมันอุ่นเพราะว่ามันไข่เทลงมาแต่ว่าตอนนี้ความเย็นตัวนี้มันเย็นแล้วตัวหัวแม่ฮะไม่รู้เหมือนกันเข้าใกล้ไม่ได้ผมมีฝนดีหัวใจแย่เพราะฉะนั้นมันไม่ได้จับแม่แต่ว่าโอ้ดีต่อแอบคิดเหลือเรื่องเดียวไม่รู้ว่ารู้ราคาราคาถ้าเกิดว่าเราไม่เปลี่ยนทูนสมมติว่าเราไม่เปลี่ยนทูนเพราะนั่นเกิดคีสเสร็จพอมันหลุดเนี่ยผมสามารถกวาดได้เลยที่เรากดค้างแล้วเนี่ยมันเผื่อเวลาที่เราไปดูมาแล้วสมมติผมไม่เปลี่ยนทูนนะไม่เปลี่ยนทูนผมจับครบสุดครบผมก็ปล่อยทูนพอเลยผมจับนี้กดมีเงินไว้ก็เหลือตลอดเลยตั้งแต่นั้นเราไม่ยุ่งมันผมก็เปลี่ยนทูนไปดูดิ้งเลยเดี๋ยวรอนะครับเดี๋ยวมันต้องคูลิ่งอันนี้ครับไก่ก็คือเราฮีทแล้วก็ให้เย็นคือถ้ามันเป็นเครื่องที่มีคูลิ่งเนี่ยเราฮีทเสร็จเราควรจะคูลิ่งใส่ไว้ป้องกันถ้าเกิดเราฮีทแล้วเราไม่คูลิ่งแล้ววางไว้เกิดใครไม่รู้ครับ300องศาเรียบร้อยไข่สุดไม่ต้องถ่ายเลยเดี๋ยวด้วยใช่ครับมันเกี่ยวนำอยู่ใช่แล้วก็ตัวคอยตัวเนี้ยเวลาเราปรับเซนเซอร์ตรงเนี้ยดูตรงกลางมันจะเปลี่ยนเองแล้วคอยมันก็จะคอนโทรลตามระยะที่ให้ด้วยแล้วตัวนี้มันก็จะควบคุมมันเองเพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรที่ไปป้องกันให้มันเกิดความผิดพลาดนั่นเองเราไม่ใช้อย่างนี้ก็ได้เราเลือกเป็นแมนนวลอย่างตัวนี้เซนเซอร์20ถูกไหมครับ
มันเขียน A5 ถ้าเราไม่เลือกออโตเมติกเราเลือก A5 ก็ได้ครับ10x20เป็นเท็กตัวนี้ก็ต้องปรับเท็กเขาจะบอกว่าพอร์ตกับเบอร์6ก็จะตรงกันอย่างนี้ก็ถามนี่ A5 หรือ A5 มันก็จะจบเรียบร้อยเราจะเราไปยืมใหม่ยังเสื้อนี่ฮะมาไม่เป็นเงินเลยแต่แม่คดีครับแล้วมีปัญหาต่อไปแต่ว่าให้บอยก็เปลี่ยนช่วงสตาร์ทอัพครั้งแรกเนี่ยให้ระบบคูลิ่งเนี่ยต้องรอให้คูลิ่งมันได้ก่อนระบบไหนครับระบบคูลิ่งไม่ต้องครับเรากดตัวนี้ปุ๊บสักพักมันก็ทำงานแล้วก็หมายความว่าตัวคูลิ่งเนี่ยมันสามารถใช้งานได้ทันทีไม่ต้องรอเปิดเครื่องพอเรากดไฟตัวนี้สตาร์ทเปิดเครื่องก็เราเปิดเครื่องปุ๊บกดตัวนี้ปุ๊บได้ความทำงานไม่ต้องมีดนะครับกดปุ๊บตัวนี้ก็เริ่มวนแล้วเราก็เริ่มเพราะนั้นพอเรามีดเสร็จแล้วก็เอาตัวใหม่มาใส่ตัวใหม่เครื่องมีส่งเท่าไหร่เลยถ้าเป็นรุ่นที่บอกถ้าเอาแบบตั้งแต่3.32แล้วมีคูลิ่งตัวนี้ไม่ต่ำกว่า5.6แต่ถ้าเกิดมันมีตัวเล็กก็คือได้ถึง5.16ถ้าซื้อภายใน5นาทีแล้วไม่มีคูลิ่งมันก็จะเหลือประมาณ3.43แล้วแต่ไม่มีคูลิ่งแต่ว่าตัวกลางๆคือควรจะมีคูลิ่งแต่ถ้าแบบเปลี่ยนคูลไม่เยอะเราก็ใช้ที่ไม่มีตัวนี้ก็ได้ครับมันก็จะราคาก็จะถูกแต่ว่าเรามีเสร็จเราก็ต้องปล่อยให้เย็นซึ่งใช้เวลาจะ5-6นาทีว่าอุณหภูมิแล้วก็เย็นวางแก้วเดียวไว้ครับจุดเลยแต่ไม่แนะนำให้ยีสต์เราไปหย่อนน้ำนะครับเพราะว่าโครงสร้างมันจะมีปัญหาคือมันหดตัวจริงแต่ว่ามันเจออุณหภูมิที่ร้อนแล้วมันลงมาก็เหมือนแก้วน้ำครับเราเทน้ำร้อนไปเราน้ำร้อนออกไปน้ำเย็นมันยังแข็งเพราะนั้นโมเดิร์นระยะยาวไม่ได้ดูเลยนะพูดกันเลยบอกแค่ลมมันรู้ลมมันแค่นั้นแหละมีปัญหาไหมมีเราลองใส่ไหมครับที่อู้จะถามในกรณีที่ลูกค้าบางเจ้าคุณมันสั้นเนี้ยแล้วเขาใส่คุณไม่ชนสต็อปเปอร์ไม่สุดต้องการให้มันแบบลงไปนิดเดียวทำได้ไหมแนะนำควรจะจับเข้าไปในออเดอร์เนี้ยให้สุด3 เท่าในมิเตอร์อย่างน้อยเพื่อความแข็งแรงแต่ถ้าเกิดว่าความยาวไม่ได้เราต้องเลือกโฟลเดอร์จะมีตัวสั้นตัวยาวมาช่วยมาแต่ว่าอย่างน้อยสมมติจะมีตัว10ควรให้อยู่ในเนี้ย30แต่เราไม่ได้บอกว่ามันจะเป็นต้นทุนเราต้องจับสุดนะเพราะเราจะให้มันร้อยมาหน่อยได้เราก็สมมติเราจะจับคุณเท่าไหร่เราก็มาร์คที่มันก็ใส่หย่อนไปแล้วก็รอมันรัดตัวเดี๋ยวพูดเกี่ยวกับตัวนี้แล้วกันครับจับยาวโอ้โหเสียสีนะครับมันจะเริ่มรัดตัวนี่อันนี้ติดอยากได้ลึกนะครับเราการต้องการต่างกันเราต้องการเอาแน่นหรือเอาลึกตอนนี้ถ้าเกิดผมไม่ใส่สูตรสมมติขึ้นมาแต่ว่าผมต้องคิดไว้สักพักเลยให้มันจับตัวก่อนก็ไม่นานนะเป็นคำถามที่ดีครับคำถามที่ดีโอ้ไม่นานนานได้ไหมครับแต่เราก็ไม่ควรที่จะจับไหลหลุดเลยเราก็ไม่ควรจะจับน้อยกันไปไม่ควรจับน้อยจับถ้าไม่ได้10จับแค่20เนี่ยความแข็งแรงก็เหลืออยู่ในรูนิดเดียวร้อยจับ3 เท่าก่อนถ้าความยาวไม่พอเราต้องยืดโฟลเดอร์เอาเองถ้าเป็นดอกสแตนดาร์ดตามตลาดแก้มันไม่ได้ยาวขนาดนี้แต่ถ้าเกิดตรงนี้ตัวเดเวลเลอร์ใหญ่มันจะมีสกรูอยู่ตรงกลางเราสามารถตั้งไว้เลยว่าเราใส่ไปให้มันชนสต็อปเปอร์เพราะนั้นเราไม่ต้องกะเลยเอาตัวเนียวัดว่าลงไปประมาณเท่านี้สกรูตรงกลางมันได้ประมาณเซนเลยขับขึ้นลงพอเรานี้เสร็จเราใส่ชนสต็อปเปอร์เลยง่ายกว่าจับผมนี้ที่มาดีแม่ผมแปรดูก่อนร้อนไม่ร้อนไปเดินเดียวเองคือมันเย็นร้อนไม่ยังขอบผมสี่ไม่ทันเลยตรงนี้มันคูลิ่งเนี่ยมันจะทันไม่ทันตรงนี้เดี๋ยวเราบอกว่าเป็นแทนแนนได้จะไข่เทออกมาความร้อนแทนแนนอ่ะมันอยู่ในงบเป็นแทนแนนซื้อเพิ่มก็เป็นแทนแนนไม่ได้ตีเลยเป็นแทนครับ
ถ้ามันไม่ฮีทก็ไม่ร้อนแล้วพอเราฮีทตรงนี้จะพอหายนะคุณผ่านร้อนใช่โอ้เขาบอกว่าเงินไม่ได้มีแล้วความร้อนมันก็ไหลลงมาได้น้อยลงเราขับไม่ร้อนเลยนะแล้วลูกตั้งแต่ค่อยๆอะไรคือยับลูกแต่ตอนนี้ประสิทธิภาพที่คุยกันก็คือแรงตรงนี้รันเอาแล้วก็ตัวบาลานซ์มันจะทำให้มันทำงานได้อย่างนิ่งมาก 20,000 30,000 นี่ปัดเข้าไปเลยครับจริงๆถ้าเป็นโฮลเดอร์ไซส์เล็กๆอ่ะมันจะบอกเลยแม็กซิมัมมันได้ 45,000 ครับเพราะนั้นอยู่ที่เครื่องจักรจะรันเท่าไหร่ที่เลยแค่12,000ขึ้นไปแค่หมื่นเดียวก็ไม่กล้าแล้วแล้วก็ที่อธิบายเรื่องรูตรงนี้ไปแล้วใช่ไหมครับสติ๊กอธิบายถูกนี้ไปแล้วจะไม่รู้เรื่องมันจะมีรูสงสัยจะฟังไม่ทันตัวมันเองอ่ะบาลานซ์แต่พอเราจับคูณยาวแล้วเนี่ยเราไปเช็คมันก็จะอันบาลานซ์ต้องซื้อเครื่องบาลานซ์เองเอาไว้ในเกียร์หัวนี่คือตัวนึงที่ตั้งกะต้องการให้เซ็ตเนี้ยมันได้บาลานซ์ทั้งเซ็ตเราห่วงสกู๊ตเครื่องนี้ได้คือเครื่องบาลานซ์ตัวเครื่องตัวนี้กับ PD Balance มันตอบโจทย์ในสมมติว่าลูกค้าต้องการ accuracy แบบคอนโทรลแบบ50ไมครอนอย่างเงี้ยแล้วโฮลเดอร์มันไม่บาลานซ์นี่คือสกรูที่เติมเข้าไปที่เราจิตเป็นแกนหนักที่แล้วแหละที่ไทยไปแล้วแหละแล้วนอกจากตำแหน่งเลเซอร์บาลานซ์ที่เป็นเลเซอร์โคแต่ตอนนี้ถ้าเป็น PD 40มันจะไม่ใช่ตัวนี้มันจะมีฟูลสตั๊ดมันจะมีทูนอีก3ตัวนะเพราะนั้นเราถ่วงบาลานซ์คือเราถ่วงทั้งหมดนี่นะถ่วงพร้อมดีด้วยว่าตัวนี้ของไฮเมอร์ทำมาบาลานซ์อยู่แล้วแต่อันนี้เราไม่รู้อันนี้เราก็ไม่รู้พอเราประกอบกันอันนี้คือเราบาลานซ์อีกเช่นเดียวกันดูแต่ตอนนี้โฮลเดอร์มันเนี่ยครับที่บาลานซ์จากโรงงานเนี่ยมันจบไหมครับแล้วเนี่ยมันสแตมป์ไว้เลยมันจางแล้วเราก็ไม่รู้เอ๊ะมันอะไรรูอะไรมันว่าเราเห็นนะรู้แล้วทีนี้รู้แล้วบางทีเด็กถามเราก็ใครไม่เป็นกันนะถ้าโฮลเดอร์ที่มีคุณภาพยังไงเขาต้องแต่ถ้าเกิดเขาไม่ตอบเราดูแค่ตัวโฮลเดอร์ครับไม่มีรูมีมาก็คุณภาพคือไม่บาลานซ์นั่นหมายถึงถ้าเกิดผมเอาโฮลเดอร์ของตลาดในตลาดที่ใช้อยู่เป็นเทสต์บาลานซ์เครื่องมันจะบอกเลยว่าถ้าผมเทสต์สองหมื่นห้าพันรอบมันจะบาลานซ์อยู่ประมาณแค่สามสี่ครับเพราะมันเครื่องจะจับคู่มันทันตลาดเครื่องตัวที่ผมบอกที่เปิดวิดีโอจะบอกถ้าผมพ่วงกลับมาเป็นที่สองเครื่องนั่นคือเหตุผลเวลาบาลานซ์แต่ว่าตอนบาลานซ์รอบที่เขาบาลานซ์ตอนเช็คอะรอบเขาไม่ได้สูบอะไรไม่ได้รอบเท่ากับเครื่องที่เหมือนกับที่เราตรวจล้อแต่ว่ามันเจนเนเรตให้เป็นรอบจริงมันคำนวณกันได้ไหมครับตรงนะนะไม่เป็นไรครับตรงเปลี่ยนฟิวต่อระบบตกเก็บซื้อครับใช่ได้เดี๋ยวเราโตก็ได้ออโต้ตัวนี้เป็นเครื่องของใครอ่ะยังอยู่ยังอยู่มีคู่แข่งไหมครับในรอบตลาดเรามีคู่แข่งถ้าเป็นแบรนด์ยี่หลงตัวนี้ถือว่าเป็นดับเบิ้ลท็อปแต่ถ้าเป็นญี่ปุ่นถือไม่ได้ญี่ปุ่นยังเป็นโลคอสต์จะเป็นลงเป่าโมเดอร์อยู่ใช้เวลาหลังกว่าจะพอแล้วก็กว่าจะเปลี่ยนโมเดลเป็นแบบเกตที่ห้าทีใช่ไหมเหมือนที่เดินตุ้มประมาณสี่เกาะแล้วก็กระดาษกดเลือกแนวพร้อมเลยในตรงข้างในรูมันจะเป็นเทเปอร์ครับมันจะรับกันตรงนี้พอดีนั่นหมายถึงว่าการถ่ายเทความร้อนเนี่ยมันจะสม่ำเสมอรอบด้าน
ไม่มีอะไรสนใจก่อนเขาสุดยอดเลยนะนี่หลายอย่างมันแค่นี้เขาเลือดรู้แล้วนะโอ้โหนะตัวนี้เขาก็มีแค่นี้นะเขายังไม่มีดีกว่านี้นะไม่มีแค่นี้แค่วันมีไปเองแพทย์ตกใจมันทำงานเอง